สวัสดีครับผมช่างต้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของต้าบาร์เบอร์นะครับช่องที่จะรวบรวมทั้งเรื่องของเส้นผมและวิธีการตัดผมนะครับผมก็วันนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับผมส่งข้อความเข้ามาหาผมนะถามกันอย่างมากมายตั้งแต่ผมทํา YouTube นะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเส้นผมเสียนะครับยังไงกลับมาให้ดูดีมีระดับนะครับต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับผิวหน้าของเรานะครับก็ยังต้องดูแลทาครีมบำรุงนะครับผมเพราะฉะนั้นเส้นผมของเรานะครับก็มีความต้องการที่จะได้รับการบำรุงเช่นเดียวกับหน้าตาของเรานะครับและวันนี้นะครับผมก็จะนำ6สูตรหมักผมนะครับผมที่ทำให้ผมแก้ปัญหาในเรื่องของผมชี้ฟูนะครับผมไม่มีน้ำหนักผมขาดวอลลุ่มนะครับผมที่เป็นรังแคนะครับผมและผมที่แห้งเสียนะครับผมนำมาแก้ปัญหาได้ทุกสภาพเส้นผมนะครับผมคัดมาแบบเด็ดๆนะครับมาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดู6วิธีหมักผมนะครับกู้คืนสภาพผมแห้งเสียมากนะครับผมก็หาได้นะครับอุปกรณ์นะครับผมหาได้วัตถุดิบก็หาได้ตามก้นครัวของเรานะครับซึ่งมีราคาไม่แพงและไร้สารพิษด้วยนะครับผมถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ทุกการแจ้งเตือนของผมแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรนี้ก็จะง่ายมากเลยนะครับสูตรนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการผมร่วงนะครับผมร่วงและมีปัญหาของรังแคนะครับก็สามารถที่จะทำสูตรนี้ได้เลยนะสูตรที่ว่าเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆแค่เรานำเกลือนะครับผมประมาณ5ช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นนะครับผมแล้วก็หมักผมให้ทั่วโคนนะครับให้ทั่วโคนศีรษะนะแล้วก็นวดนะครับคลึงนะครับบริเวณจุดโคนเส้นผมนะครับผมจุดประสาทนะครับให้เรานวดนะครับประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับผมแล้วปล่อยไว้5นาทีนะครับผมหมักไว้5นาทีนะครับผมพอเราหมักเสร็จเราก็ล้างออกนะครับผมจะช่วยนะครับจะทำให้ผมของเราเนี่ยหยุดในเรื่องของเส้นผมที่ขาดหลุดร่วงนะครับผมและก็ผมที่มีรังแคนะครับจะทำให้ผมของเราเนี่ยสวยงามนะครับผมก็เราจะสระผมก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่สระผมก่อนก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ในการหมักผมได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาถึงสูตรที่2กันเลยนะครับซึ่งมาถึงสูตรนี้นะครับสูตรที่หนุ่มๆคนรักผมเนี่ยเขานิยมทำกันมากเลยนะครับผมก็คือสูตรหมักผมนะครับด้วยน้ำมันมะกอกนะครับผมสำหรับผมแห้งกร้านชี้ฟูนะครับหรือมีการผ่านการหนีบผมนะครับผ่านการใดผ่านการเซตผมนะครับด้วยสารเคมีมาพอสมควรก็ทำสูตรนี้ได้เลยนะครับก็นำนะครับน้ำมันมะกอกนะครับประมาณ7ช้อนโต๊ะนะครับพร้อมกับไข่แดงนะครับ2ฟองแล้วก็น้ำผึ้ง3ช้อนโต๊ะนะครับผมมาผสมรวมกันนะครับแล้วก็หมักผมนะครับผมทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับผมแล้วให้เราใช้ผ้าคลุมผมไว้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็สระผมนะครับตามปกตินะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเส้นผมของเราเนี่ยมีความนุ่มนะครับความสวยนะครับผมและมีน้ำหนักขึ้นได้อย่างชัดเจนมากเลยนะครับเพราะน้ำมันมะกอกนะครับจะช่วยในเรื่องของผมของเรานะครับที่เงางามนะครับผมและก็ชุ่มชื้นนะครับผมและน้ำผึ้งนะครับก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของเรานะครับผมต่อมาก็เป็นไข่แดงนะครับผมไข่แดงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสภาพเส้นผมนะครับที่ขาดหลุดร่วงนะครับไม่ให้หลุดร่วงไปนั่นเองนะครับจะเหมาะกับสภาพผมนะครับที่ทำการดัดนะครับทำการยืดนะครับผมสภาพเส้นผมที่แห้งเสียนะครับก็สามารถทำสูตรนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเป็นสูตรที่คล้ายๆกับการทำทรีทเมนต์นะครับแต่มีราคาไม่ถึงร้อยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ทำนะผมว่าพลาดนะครับสำหรับคนที่มีสภาพผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยสูตรที่3นะครับสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรของการหมักผมด้วยโยเกิร์ตนะครับผมซึ่งนะครับจะทำให้ผมของเราเนี่ยนิ่มสวยนะครับเงางามนะครับแล้วก็จัดทรงง่ายนะครับใครที่ชอบเซ็ตทรงอยู่เป็นประจำเนี่ยผมแนะนำว่าสูตรนี้เหมาะต่อทุกคนที่เซ็ตทรงทุกวันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำนะครับผมโยเกิร์ตนะครับประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ไข่แดง2ฟองนะครับผมจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาวนะครับประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับมาผสมรวมกันนะครับแล้วก็หมักผมนะครับไว้ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ล้างออกนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตได้อย่างทันทีว่าผมของเราเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับ
เป็นที่รู้กันดีนะครับผมว่าโยเกิร์ตเนี่ยมีโปรตีนนะครับและวิตามินมากมายนะครับผมรวมถึงไข่แดงนะครับก็เป็นตัวที่มีโปรตีนอีกเช่นเดียวกันนะครับผมสูตรนี้นะครับจึงเป็นสูตรที่ทำให้ผมนุ่มสลวยนะครับผมและก็จัดทรงได้ง่ายอีกทั้งน้ำมะนาวนะครับช่วยทำให้ผมเรียบลื่นนะครับดูเงางามนะครับผมสูตรนี้นะครับเพื่อนๆต้องทำนะผมเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยสวยปังนะครับไม่พังแน่นอนนะครับสำหรับคนที่รักผมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยสูตรที่4กันเลยนะครับสูตรนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการมีผมนุ่มลื่นนะครับผมและผมดูมีวอลลุ่มนะครับและก็จะช่วยในเรื่องของลดผมแตกปลายได้ด้วยนะครับสูตรนี้นะครับผมก็จะเหมาะกับผู้ชายผมยาวนะครับที่ทำการซอยผมบ่อยครั้งนะครับผมก็จะเจอปัญหาในเรื่องนึงเลยนะครับที่พบกันบ่อยๆนะครับก็คือผมแตกปลายนั่นเองนะครับผมจะแนะนำสูตรนี้เลยนะครับก็จะเป็นสูตรน้ำส้มสายชูหมักผมนะครับผมก็เตรียมน้ำส้มสายชูนะครับ8ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็ไข่แดง2ฟองนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยน้ำผึ้งอีก5ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับผมนำมาหมักผมไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะเซโนปัญหาของผมแตกปลายไปได้เลยนะครับแต่น้ำส้มสายชูนะครับผมควรจะเลือกน้ำส้มสายชูที่เป็นธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นแอปเปิลไซเดอร์นะครับผมซึ่งจะมีวิตามินมากกว่า100ชนิดเลยนะครับซึ่งโปรตีนเหล่านี้นะครับผมจะช่วยเข้าไปผลักโปรตีนและวิตามินของไข่แดงกับน้ำผึ้งนะครับให้เข้าสู่เส้นผมของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครที่มีเส้นผมรีบแบนนะครับผมแตกปลายหยาบกระด้างนะครับเจอมลภาวะสารเคมีบ่อยๆนะครับการทำเส้นผมการใช้สารเคมีในการจัดแต่งทรงผมบ่อยๆนะครับผมดีท็อกซ์เส้นผมด้วยวิธีนี้นะครับดีสุดยอดเลยนะครับถ้าไม่ทำผมถือว่าพลาดมากนะและแล้วเราก็มาถึงสูตรหมักผมสูตรที่5กันแล้วนะครับสูตรนี้นะครับผมก็เป็นสูตรผมนุ่มชุ่มชื่นไม่พันกันนั่นเองนะครับผมมาเสริมความหล่อกันต่อนะครับกับสูตรที่ทำง่ายแต่ได้ผลจริงนะครับผมกับสูตรมายองเนสนะครับกับน้ำมะนาวนั่นเองนะครับผมขั้นแรกนะครับเราจะนำมายองเนส1ถ้วยนะครับบวกกับน้ำมะนาวประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับผมนำมาหมักผมไว้สัก1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ล้างออกนะแค่นี้นะครับผมของเราเนี่ยก็จะนุ่มนะครับนิ่มมือนะครับผมราวกับเส้นใหม่นะครับผมและก็ลดปัญหาอาการผมพันกันได้ด้วยนะครับมายองเนสนะครับผมมีทั้งโปรตีนนะครับผมและก็สารนะครับช่วยบำรุงเส้นผมนะครับผมให้ผมของเราเนี่ยเรียบลื่นนะครับผมมีประโยชน์ต่อเส้นผมมากๆเลยนะครับและอีกทั้งสูตรน้ำมะนาวนะครับซึ่งจะช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยนุ่มลื่นเงางามนะครับผมและช่วยล้างสารเคมีนะครับที่จะแต่งทรงผมออกได้อย่างดีนะครับผมวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับมาต่อกันด้วยสูตรที่6นะครับผมสูตรเร่งผมยาวดกดำเงางามนะครับเพียงแค่ใช้น้ำมันงานะครับผมที่อยู่ในครัวของเรานี่เองนะครับและสูตรนี้นะครับผมก็เป็นสูตรที่ทำง่ายอีกเช่นกันนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆนะครับไปหลังบ้านนะครับไปนำน้ำมันงานะครับผมมานวดศีรษะนะครับไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ผมที่ดกดำเงางามนะครับผมและเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้ทุกวันนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพราะน้ำมันงานะครับมีทั้งวิตามิน B วิตามิน C และวิตามิน E นะครับและวิตามินอีกมากมายนะครับที่จะช่วยบำรุงเส้นผมของเรานะครับลดผมขาดหลุดร่วงนะครับผมเร่งผมยาวนะครับผมและก็ทำให้ผมของเราเนี่ยเงางามได้ด้วยนะครับถ้าใครที่มีสภาพผมที่เริ่มเสียแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ทำสูตรนี้นะครับจะทำให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงกลับมาดูดีได้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรหมักผมในวันนี้นะครับผมที่เพื่อนขอมานะครับผมก็สามารถที่จะนำสูตรต่างๆนะครับไปหมักนะครับเลือกใช้กับสภาพเส้นผมของเราได้เลยนะครับผมและเรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับเส้นผมและการตัดผมของช่างต้าบาร์เบอร์